สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่23พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤดูกาลโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทางกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้น เพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไม่ให้ชำรุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2,539ในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤด,ดูร้อนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เปลี่ยนเครื่องทรงฤด,ดูร้อนเป็นฤด,ดูฝนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤด,ดูฝนเป็นฤดูหนาวในการนี้ทรงจุดทูเทททดเทดทบ,ทบ,ทบทธธทเทียนท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนโหรทรงจิตขอภัยครับทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัย แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่น่าธรรมมาศศิลาจากนั้นประทับพระราชอาจทรงรับพระมหาสังฆศีนวัตรสงฆ์ที่พระเศียรโอกาสนี้ได้พระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์และทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองทุเียพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพราหม์เบิกแว่นเทียนครบสามรอบทรงเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่และสเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตณนะบริเวณท่ากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา17นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตบริเวณท่ากาศยานสวนภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ไดมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประสงค์ภูนทะเนศประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนน,นายอนันต์ปัญญาชุนนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในายวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายนิตินศยสริริสมัตการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้มีอุปการรคุณแก่สนามลูกปั่นจักรยานจเจริญสุขมงคลจิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน11รายจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดสนามลูกปั่นจักรยานจเจริญสุขมงคลจิตแล้วทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อเป็นท่รลึกและเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานตามเส้นทางสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตรวมระยะทางทั้งสิ้น23กิโลเมตร5เมตรสำหรับสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนตั้งแต่ปี2557เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิต เป็นทางเลือกใหม่สาหรับกิจกรรมครอบครัวที่มีความปลอดภัยสะดวกทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสําคัญของการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้รับพระมหากรณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อสนามรูปปั่นจักรยานแห่งนี้ว่าเจริญสุขมงคลจิตและพระราชทานชื่อภาษาอังกฤษว่า Happy and healthy b ่ไบท์เร โดยเป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยมีรูปปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วงแต่ละรอบมีระยะทาง23กิโลเมตร5เมตรที่ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะและได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไป่น,น้อยกว่า20,000คนต่อวันมีรูปปั่นจักรยานระยะสั้นและดูวิ่งระยะทาง1กิเมตร6เมตรอีกทั้งยังมีรูปปั่นจักรยานสำหรับเด็ก และมีระบบการจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐานที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าและออกด้วยระบบ SNAP ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนการใช้รูปปั่นด้วยสายรัดข้อมือที่มีเทคโนโลยี RFID Radio Frequency Identification ใช้บันทึกข้อมูลการเข้าออกสนามและอัปเดตข้อมูลต่างๆด้วยการสแกนเพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวของนักปั่น รวมทั้งยังใช้เป็นวอ l เล็เพื่อทำการชำระสินค้าและบริการภายในสนามลูกป,ปั่นจัก,กรยานได้อีกด้วยนอกจากนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิลานจอดรถยนต์สะพานเชื่อมลานจอดรถยนต์ศูนย์ปฐมพยาบาลร้านจำหน่ายและให้เช่าจาัก,กรยานร้านอุปกรณ์จัก,กรยานร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงร้านโกลเด้นเพลสสาขาเจริญสุขมงคลจิตเพื่อรองรับนักปั่นและประชาชนทั่วไป โดยสนามรูปปั่นจัก,กรยานเจริญสุขมงคลจิตเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นก่อนเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรร้าน Golden Place สาขาเจริญสุขมงคลจิตจะตั้งขึ้นเป็นสาขาที่14ออกแบบให้มีความแตกต่างจากสาขาอื่นเน้นความโปร่งโล่งสบายตาและเพิ่มพื้นที่นั่งเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า เน้นสินค้าสดอาหารพร้อมรับประทานและเมนูเพื่อสุขภาพโดยเป็นสาขาแรกที่เปิดมุมกาแฟภายใต้ชื่อ g o l d e n Coffee สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหาไทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเกิดเหตุไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พะนท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายัางท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดพระประมาพิไทย มหาวัชียราลงกรบดินทระเทพยะวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังนางซาเลเวิร์กซูเดในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียคนใหม่เมื่อวันที่25ตุลาคม2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนางซาเลเวอร์ซูเดย์ประธานธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียกรุงแอดิสอาบาบาในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียข้าพเจ้าขอส่งคำอโหยวพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเอธิโอเปีย พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการานานาชาติเรื่องชุมทางวัฒนธรรมความเชื่อมโยงทางภาษาวัฒนธรรมและการศึกษา ในโอกาสครบ10ปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่20พฤศจิกายน2561เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมง สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันภาษาและอาระยะธรรมตะวันออกแห่งประเทศฝรั่งเศสพระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอาระยะธรรมตะวันออก นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้แทนสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรานร,ราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเฝ้ทาทูลลองพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสถาบันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องชุมทางวัฒนธรรมความเชื่อมโยงทางภาษาวัฒนธรรมและการศึกษา ศาสตราจารย์ดรมาโนอลฟรองส์อธิกรบรบดีสถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออกศาสตราจารย์พิเศษนรนิชเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์กลาบบังคมทูลความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการนานานชาติชุมทางวัฒนธรรมความเชื่อมโยงทางภาษาวัฒนธรรมและการศึกษาการประชุมนี้คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งประเทศฝรั่งเศส สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและสมาคมศิลปศาสตรธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่20 2 1พฤศจิกายน2561 เนื่องในปี2561เป็นโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนาน,นประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทางด้านการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะทรงเป็นสมเด็จอาจารย์ทรงสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอาจารย์นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา14ประเทศร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ42หัวข้อครอบกลุ่มการศึกษาค้นคว้าเรื่องความเชื่อมโยงความคล้ายคลึงและการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศาสตร์ต่างๆทั้งประวัติศาสตร์วรรณกรรมภาษาและการศึกษา สมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม <S 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 C'est un immense plaisir de vous retrouver tous réunis aujourd'hui. Ma langue maternelle est Thaï, la langue officielle du royaume de Thaïlande, et je suis toujours très attentif à la diffusion de la langue de mon pays au-delà de ses frontières. Je suis donc très sensible à l'action menée par l'Inamco, établissement où le Taï est enseigné depuis 1876. J'adresse un grand merci à tous les enseignants français ou -en thaïlandais qui ont fait connaître la beauté de mon pays à l'autre extrémité du continent euro-asiatique. เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเผยแผ่พระเกียรติคุณด้านการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมสงเคราะห์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านมนุษยธรรม นทิทรศการนี้ใช้สื่อมัลติมีเดียเสนอเรื่องราวพระกรุณาทิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ได้แก่ด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่คนไทยทั้งกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเยาวชนอุดมศึกษาและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาความรู้เฉพาะด้านด้านการพัฒนามาตรฐานการสอนภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนไทยด้านการพัฒนามาตรฐานการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนอัจฉริยะจนสามารถเข้าแข่งขันและได้ารางวัลอลิมปิกวิชาการระดับโลกด้านการแพทย์การสาธารณาสุขและการสังคมสงเคราะห์ และด้านการให้การศึกษาเรียนรู้เพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมผ่านพระนิพนธ์ต่างๆจากนั้นสมเด็จพระเทพรพาร,รา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีีสด็จพระราชดำเนินไปห้องสมุดภาษาและวัฒนธรรมทออพระเนตรหนังสือหายากและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและหนังสือภาษาไทยเวลา14นาฬิกาสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เกบลองลีชักชีรัก ท่อพระเนธนิทรศการศิลปะและวัฒนธรรมพื้นเมืองของประเทศมาดากัสกาซึ่งเป็นนิทรศการชั่วคราวจัดขึ้นระหว่างวันที่18กันยายน2561ถึง1มกราคม2562ประเทศมาดากัสกาตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของแอฟริกามีศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายเพราะเป็นที่พักของเรือสินค้าจากประเทศต่างๆนิทรศการนี้จะแสดงเรื่องราวตั้งแต่ยุคป,ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่บ้านเรือนเครื่องดนตรีเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองและสิ่งประดับรุมฝังศพของชาวมาดากัสกาที่เป็นเอกลักษณ์งานศิลปะส่วนใหญ่ใช้ไม้จากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงภายในโถงของพิพิธภัณฑ์เกบลองรีชักชีรักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2549ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารสาธารณรัฐฝรั่งเศส และกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสกำกับดูแลเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมพื้นเมืองของแอฟริกาเอเชียโอเชียเนียและอเมริกามีงานศิลปะมากกว่า45,000ชิ้นการจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์มีทั้งนิทรรศการแบบถาวรและแบบชั่วคราวจำนวน3,500ชิ้นมีผู้เข้าชมหล้านคนต่อปี นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งล่าสุดที่สร้างขึ้นในกรุงปารีสการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทําให้ทราบถึงความสําคัญของภาษาทําให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างกันได้ส่วนที่พิพิธภัณฑ์ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของประเทศมาดากัสการ์และวิถีชีวิตของชาวมาดากัสการ์ที่มีความหลากหลายเวลา17นาฬิกา สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานออลีก,กรุงปารีสประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบินที่ a f 6 0 2 2สเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงปารีสไปนครมักเซยแคว้นพรวองส์สาธรารณรัฐฝรั่งเศสเวลา19นาฬิกา20นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมักเซยพรวองส์นครมักเซยแคว้นพรวองส์ซาโกดาชู สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลมักเซยสถานที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากนครมักเซยสาธรารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระ,พร,ะ,พร,ะร,ราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้เวลา6นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 931เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงยังท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ มีรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาพแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานของบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดที่จังหวัดปราจีนบุรีเวลา10นาฬิกานาทีวันนี้ส,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนอุตสาหกรรม304อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายโรงงานของบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัด ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2554แล้วเสร็จและเริ่มผลิตในปี2556เพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องไทยเอกสารแห่งใหม่ของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันมีพนักงานกว่า5,000คนในจำนวนนี้เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีร้อยละ70โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการเกี่ยวกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักเคียวเซซึ่งหมายถึงการดำรงอยู่และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงอาทิการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้านการบรรเทาภัยพิบัติการสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในระบบทวิภาคีการส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนท้องถิน่นและการสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมนอกจากนี้ที่ผ่านมาได้ส่งพนักงานชาวไทยไปศึกษาด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า200ครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานชาวไทยทำให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาที่มีอยู่ได้จนเกิดผลงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นส่วนต่างๆจากฝีมือคนไทยที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มบริษัทแคนนอนทั่วโลก ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2561เวลา17.11นาสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2561ณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานเกียรติบตัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาติปี2561 ผู้ชนะการประกวดว่าวไทยโบราณผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกุลธิดากาชาติและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาติงานกาชาติประจำปี2,561จัดขึ้นภายใต้แนวคิด125ปีสภากาชาติไทยร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามโดยจัดในรูปแบบย้อนอดีตของการจัดงานกาชาติในยุคสมัยก่อนเป็นกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลเพื่อเฉลิมฉลองครบ125ปีแห่งการก่อตั้งสภากาชาติไทย เพื่อเผยแพร,แร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาติไทยในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ให้บริการด้านการแพทย์การสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภากาชาติไทยและแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจกรรมต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลพระบรมราชูประธิพก6แผ่นดิน125ปีสภากาชาติไทย ที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อสภากาชาติไทยตลอดระยะเวลา125ปีจากนั้นทรงเยี่ยมร้านจิตอา,า 4, สา904ทรงเยี่ยมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านโครงการสวนพระองค์สวนจิตละดาร้านมูลนิธิศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ร้านองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยและร้านอุลิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยในงานมีการสอยดาวเสี่ยงโชครุ้นรับรางวัลพิเศษต่างๆเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยมีการจำหน่ายสินค้าอุป,ปโภคและบริโภคการออกร้านค้าของหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่นำผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาย,ย่อมเยาอาทิร้านกองทัพเรือร้านกองทัพบ,บก ร้านสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยงานกาชาติประจำปี2561จัดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2561เปิดให้เข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิก30นาทีถึงเวลา22นาฬิกาโดยไม่เก็บบัตรผ่านประตู ราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาเจริญสุขมงคลจิตภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา9นาฬิกา52สนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอาก,กาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาเจริญสุขมงคลจิตตั้งอยู่บริเวณสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางคลีจังหวัดสมุทรปราการร้านโกลเด้นเพลสภายใต้บริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการส่วนพระองค์โครงการพระราชดำริโครงการหลวงสินค้าแปลร,รูปหรือสินค้าโอทอปจากชุมชนต่างๆ ตล,ลอดจนสินค้าการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชดำริดังกล่าวเพื่อให้ร้านโกลเด้นเพลสเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวรวมถึงส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งสำหรับร้านโกลเด้นเพลสแห่งนี้เป็นสาขาที่14มีเนื้อที่ใช้สอย110ตารางเมตร เป็นร้านค้าปลีกเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมปรับรูปแบบร้านรองรับกลุ่มลูกค้านักปั่นจัก,กรยานและกลุ่มลูกค้าที่ออกกําลังกายเป็นครอบครัวหรือพวกปะสังสรรค์การตกแต่งร้านเน้นความโล่งดูสบายพร้อมเปิดตัวมุมกาแฟโลเดนคอฟฟี่ Coffee, ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของร้านจากเมล็ดกาแฟาของโครงการหลวงจากดอยแม่สลองรวมถึงเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ภายในร้านยังจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทานเมนูเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงที่มีคุณภาพสดใหม่ทุกวันโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง21นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุพจน์ผลพลาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา16นาฬิกาณวัดพมรคติวันแม่กังตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเช่นพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุพจน์ผลพลาอายุ25ปีซึ่งเสียชีวิต จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแสงเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตาบลตลกเดอรามันอํเาเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีบริเวณตลาดนัดบ้านตลกเดอรามันหมู่สตบบตลกเดอรามันอํเาเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2561ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันนี้ที่จังหวัดลำพูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนายดวงจันทร์สุดที่ตั้งราษฎรตำบลท่าศบเศร้าอำเภอแม่ทาและครอบครัวนางอภัยเพียงพรองราษฎรตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยของทั้งสองครอบครัวประสบเหตุอักคีภัยได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ อย่างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทั้งสองครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะประธานกรรมการบุรณะที่รารชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเงินและถุงอย่างชีพพระราชทานดังกล่าว ประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ทั่วประเทศวันนี้ที่สำนักง,งานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่9ธันวาคม2561เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามคัคคีและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายโดยประชาชนสามารถเลือกเส้นทางได้ตามความสมัครใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w b y u n a i r a k 2018 com หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักง,งานเขตในกรุงเทพมหานคร่วนต่างจังหวัดที่สระลกลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัยสับถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111 11. วันนี้ที่สรารกลางจังหวัดชัยนาทนายอนุสร์นาคา,สาใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนำคณะข้าราชการและลูกจ้างกว่า50คนไปลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ทธันวาคม2561 โดยจังหวัดชัยนาธกำหนดจุดเริ่มต้นที่ศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาธผ่านสถานที่สำคัญต่างๆอาทิเขื่อนเจ้าพระยาวัดศาลาขาวคลองมหาราชสุนุกชัยนาธสาลาักลางจังหวัดชัยนาธและกลับมาสิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองชัยนาธรวมระยะทาง31กิโลเมตร80เมตรท่านี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเสื้อพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวิวรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ